feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับช่อง Fair Tech นะครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวเจ้าตัวหมวกกันน็อกใหม่ของผมนะครับก็ตัวนี้ก็คือยี่ห้อ KYT นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับ KYT รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น NFR นะครับก็จะเป็นตัวสปอร์ตทัวริงนะครับที่ถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในตระกูลสปอร์ตทัวริงของ KYT นะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีอยู่รุ่นนึงนะครับแล้วก็ได้ขายไปแล้วนั่นก็คือ Venom นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็น Venom แบบ Full Face นะเพราะว่า Venom แบบ Open Face เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับข้อดีเลยของ Open Face เนี่ยเขาจะได้เป็นดีลิงเนาะแต่ตัวที่เป็น Full Face เนี่ยกลับได้เป็นกิปล็อกสลับกันเนาะคือหมวกที่มันเน้นแบบความสะดวกสบายอย่าง Open Face เนี่ยให้ดีลิงมาแต่ว่าหมวกที่แบบเน้นเลสซิ่งหน่อยๆเนี่ยเหมือนอย่างแบบของ Venom เนี่ยได้เป็นกิปล็อกแต่น่าจะเกี่ยวที่ว่า Venom ของ Full Face เนี่ยมันออกมาเก่ากว่านะครับแต่ว่ารุ่นอย่าง FFR หรือว่า Falcon ก็จะมีดีลิงนะเป็นสายอัดคางเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็มันจะมีอยู่3รุ่นนะครับที่เป็นสปอร์ตทูลิ่งก็จะมี NFR นะครับที่เป็นรุ่นแพงที่สุดแล้วก็เป็น Falcon นะครับถือว่าตัวรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ฮิตสุดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นVenom นะครับแล้วก็จะเป็น Venom Open Face ที่เพิ่งมาใหม่สำหรับวันนี้เรามาดู NFR นะครับที่ใหญ่สุดในตระกูลทูลิ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่โมเดลค่อนข้างใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นหมวกที่ใบใหญ่เลยแหละนะครับใบจะค่อนข้างที่จะดูกลมๆนะครับทรงแบบหนกๆ นูนๆหน่อยนะครับก็เหมาะกับคนที่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับผมแนะนำนะชอบหมวกที่มันทรงใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ใส่หมวกกันน็อกที่มันดูค่อนข้างที่จะรูปร่างเข้าตัวหรือว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเท่นะคือมันเป็นในส่วนที่แบบยังไงเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับก็จะมีออปชันหลายๆอย่างอย่างเช่นแว่นด้านในนะครับก็แน่นอนว่ามันเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับก็จะมีแว่นด้านในอ่ะลืมบอกไปว่าอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะเพราะว่าไมค์ของโทรศัพท์ผมเนี่ยมันไม่ได้ตัดเสียงอาจจะมีเสียงรถผ่านหน้าบ้านอาจจะมีเสียงหมาเห่าอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ออปชันของเจ้าตัวหมวกกันเลยเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะที่ผมอยากที่ผมชอบรุ่นนี้เลยคือตัวนี้มันมีหมุดสำหรับยึดแผ่นเทียร์ออฟด้วยนะครับพินล็อกเนี่ยมีอยู่แล้วอยู่ด้านในนะครับจะเป็นหมุดคนละตัวกับเทียร์ออฟนะพินล็อกเนี่ยจะเป็นสำหรับใส่ด้านในไว้ใส่แผ่นพินล็อกสำหรับกันฝ้านะครับส่วนเทียร์ออฟเนี่ยจะเป็นพวกแผ่นกันเศษโครนเศษดินนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเศษอะไรต่างๆอ่ะแล้วก็กันแมลงนะคือนักแข่งเขาจะชอบใช้กันคือผมเห็นมาเกสเนี่ยพอวอร์มอัพแล็บรอบแรกเรียบร้อยแล้วนะพอจะออกสตาร์ทเขาชอบดึงทิ้งนะครับแล้วก็หมวกตัวนี้ถือว่าชิลหน้าเนี่ยมุมมองวิชั่นค่อนข้างกว้างเลยนะครับก็ให้ความสะดวกสบายในการมองนะครับมุมมองค่อนข้างกว้างมากนะครับซ้ายขวาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเวลาแบบเราหันไปมองรถด้านหลังอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะแบบเห็นได้ชัดนะคือหมวกหลายๆรุ่นมันใบเล็กแล้วมุมมองจะค่อนข้างแคบนะครับก็แบบเราใช้หางตาไม่ได้อะติดหมวกกันน็อกนะครับแต่รุ่นนี้ดีมากเลยอาจจะมีแบบติดตรงนี้นิดนึงนะมันจะมองหลอนๆตรงทีออฟนิดนึงเวลาเรามองเหลือบแบบซ้ายเหลือบขวาอะไรเงี้ยเวลามองรถด้านหลังนะครับแต่ว่าพอเราขี่ตรงๆมันจะไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่มันจะอยู่ในมุมมองที่มันแบบชิดมาทางซ้ายและทางขวามากมันจะไม่อยู่ตรงกลางมากเลยนะมันจะค่อนข้างดีนะว่ารุ่นนี้มุมมองมันค่อนข้างกว้างนะครับโอเคเดี๋ยวดูตรงช่องลมนะครับช่องลมก็จะเป็นแบบเลื่อนเปิดปิดนะครับสำหรับช่องลมปากอันนี้จะเลื่อนยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแบบเรียบเข้าไปเลยมันจะไม่เหมือนของวีโรเซ่ที่มันเป็นสวิตช์นะครับอันนี้จะเลื่อนยากนิดนึงแต่ว่ามันมีตัวนวลๆของคำว่า KYT อยู่นะครับให้เราได้แบบสัมผัสแล้วก็เลื่อนเอานะครับช่องลมด้านบนก็จะเป็นสวิตช์นะครับนี่สวิตช์ข้างบนสวิตช์ค่อนข้างสมูทเลยนะครับสวิตช์ค่อนข้างดีทำมาได้แน่นดีแล้วก็จะมีเว้าตรงนี้นะครับเหมือนแบบประมาณว่าเป็นช่องโปร่งลมเข้าไปนะเป็นคล้ายๆอุโมงค์โอเคเดี๋ยวดูชิลหน้านะครับชิลหน้านะครับก็ถือว่าออปชันค่อนข้างดีแหละนะครับมีทั้งพินล็อกมีทั้งเทียร์ออฟนะครับสำหรับการติดตั้งถือว่าเป็นหมวกที่มีของแต่งค่อนข้างเยอะนะ
แล้วก็ปิดชิลลงมาครับเฮ้ยชิลมันค่อนข้างแข็งนิดนึงอารมณ์จะคล้ายๆบิโมล่าบิโรเซ่นะครับก็คือมันจะมีกริปสุดท้ายไว้สำหรับล็อกนะครับนี่อันนี้ก็คือล็อกแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ล็อกแบบแน่นหนามากนะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นล็อกในระดับหนึ่งนะครับโอเคข้างหลังก็จะมีลายนะครับลืมบอกไปว่าตัวนี้เป็นลายไพเรตนะครับเป็นลายโจรสลัดนะครับช่องลมหลังจะอยู่ข้างหลังนะครับจะอยู่ใต้สปอยเลอร์แบบบิวอินนะครับตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์แบบบิวอินนะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์แยกอีกนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันยังไงไม่รู้นะสำหรับผมนะผมว่าอย่างเงี้ยสวยกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะหามาใส่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังพอใจแบบนี้อยู่แล้วราคาสปอยเลอร์มันค่อนข้างแพงนะครับราคา500นะครับคือมันมีของแต่งเยอะนะครับของแต่งของรุ่นนี้เนี่ยจะมีสปอยเลอร์เพิ่มนะซื้อชิลหน้าเพิ่มได้นะครับเป็นสีสโมกสีประหลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แผ่นพินล็อกก็ไม่ได้แถมมานะครับก็ซื้อเพิ่มได้แล้วก็เทียร์ออฟแผ่นเทียร์ออฟแล้วก็หมุดเทียร์ออฟที่เป็นสีอื่นก็มีนะคือรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะขายของแต่งนิดนึงนะครับแล้วก็ของรุ่นอื่นก็มีนะอย่างฟาวคอนก็มีสปอยเลอร์เพิ่มนะครับเวนอมก็มีสปอยเลอร์เพิ่มนะมีสปอยเลอร์เพิ่มทุกตัวเลยนะครับก็มันถือว่าเป็นสปอร์ตทัวริงในตระกูลของ KYT ที่เป็นพี่ใหญ่สุดแหละนะครับสำหรับรุ่นนี้อันนี้น่าเป็นลายของปี2019เลยนะครับจะออกช่วงประมาณปลายปีนี้นะครับออกช่วงประมาณเดือนธันวานะครับจริงๆอ่ะมีหลายสีนะที่ผมชอบนะครับจริงๆผมชอบลายของนักแข่งไทยนะครับพี่ฟิล์มรัฐภาควิไลโรจน์แต่ว่าลายนั้นก็หาค่อนข้างยากแล้วนะครับก็ต้องแบบสอบถามทางเว็บออนไลน์ต่างๆอะไรเงี้ยนะว่ามีไหมจริงๆมันก็มีแหละนะครับก็ยังหาได้อยู่แต่ว่าผมมาติดใจลายนี้นะครับอันนี้ก็คือลายไพเรตผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลายนักแข่งไหมนะแต่ว่ามันราคาเป็นราคาเท่ากับลายนักแข่งเลย 5,200 นะครับตัวนี้ก็ผมเห็นมีนักแข่งขี่ทดสอบอยู่ชื่อมานูเอลอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นลายของเขาไหมนะอันนี้ก็เป็นลายของดีไซเนอร์สตาร์ไลน์นะคือหมวกเขาก็ชอบติดแบบแบรนด์ของอะไรอ่ะไม่ใช่แบรนด์ของอะไรเขาเรียกว่าดีไซเนอร์ของเขาเนาะอย่างเช่นของไทยอ่ะบิโมล่าก็มีติดชยนนท์นะครับอันนี้เขาของเป็นของสตาร์ไลน์นะไม่แน่ใจว่าเป็นพวกดีไซเนอร์เดียวกับพวกที่ทำให้นักแข่งอะไรที่ใส่พวกแอร์ไลน์อะไรนี้นะผมก็ไม่แน่ใจอ่ะลืมให้ดูแว่นเลยอันนี้เปิดชิลมาก่อนนะครับชิลค่อนข้างเปิดยากนิดนึงครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีแหละนะครับอันนี้ก็มีในเรื่องของบอกว่าแว่นนะครับอันนี้เหมือนเป็น easy fit นะครับตรงนี้จะช่วงนี้จะเว้าแบบเว้าไปเลยอ่ะนะครับส่วนน่าจะสวมแว่นง่ายพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดแว่นนะครับนี่ครับแว่นก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะคือถ้าเกิดมันลงมาไม่เยอะอ่ะมันจะมีปัญหานึงก็คือในเรื่องของถ้าเกิดมันอยู่ในระดับสายตาพอดีมันจะค่อนข้างหลอนนะครับมันจะสลับมุมมองยังไงไม่รู้อะเหมือนตาเรามันจะโฟกัสที่ตรงนี้นะครับทางที่ดีก็คือให้มองขึ้นมาข้างบนหรือว่าแบบเอาหมวกกันน็อกลงไปข้างล่างนิดนึงเพื่อกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าลงมาเยอะกว่าหลายๆรุ่นนะครับใจจริงอยากได้ข้างในเป็นสีประหลอดนะผมเคยใช้หมวกแนวนี้แหละใบนึงเลยก็คือใบแรกที่ผมใช้ที่เป็นแบรนด์ดีๆหน่อยก็อย่างเรียวอ่ะฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็ใช้อินเด็กซ์มานะครับก็ตอนนั้นใช้เรียวก็ซื้อเป็นตัวบาโวนะครับตัวนั้นจะได้เป็นแว่นประหลอดนะหลังจากนั้นก็มาอีกหลายใบเลยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ใบละเหลืออยู่ประมาณ 2-3 ใบนะครับอันนี้ก็เป็นอันใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งซื้อมาแน่นอนว่าตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าใบนี้ถือว่าค่อนข้างชอบเลยจริงๆเล็งมาตั้งแต่ลายเจนแรกละของ Alexis S. Bagalo นะครับอันที่เป็นลายสีเหลืองสีไหลนะครับ Alexis คือคนไหน Alexis คือคนนี้ครับหลบหน่อยนี่ครับอันนี้คือหมวกลายใหม่ของเขาเลยนะครับซึ่งจะอยู่ในรุ่นท็อปนะรุ่นท็อปนี่คือรุ่น KR1 นะครับแล้วก็จะมีใส่ลายของตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นปีหน้าแล้วก็จะรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่มีออปชันใหม่นะครับอย่างเช่นตัดแว่นด้านในออกไปทำให้น้ำหนักเบาลงด้วยการเปลี่ยนวัสดุหรือว่าอะไรก็ตามตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ 1,500 นะก็เป็นเกรดของเรียววิโมล่านะครับไม่ถือว่าเบามากแล้วก็ไม่ถือว่าหนักมากครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยปีหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อรุ่นนะเป็นอีกโมเดลนึงเลยมั้ง
เอ้ยไม่ใช่โมเดลไม่ใช่โมเดลนึงเนี่ยเป็นโมเดลเดียวกันแต่ว่าตัดแว่นออกไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนวัสดุหรือเปล่านะแต่ว่าจะมาในรุ่นใหม่ NXS น้ำหนักก็จะเบาลงตัวนี้ 1,500 นะครับน้ำหนักตัวนั้นจะอยู่ประมาณ 1,350 ครับถือว่าเบาลงไปเยอะนะ 1,350 นี่ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักของพวกหมวกตัวท็อปๆแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนวมข้างในกันบ้างพลิกหมวกหน่อยนวมข้างในนี่อันนี้ไซส์ XL นะถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับคือมันคนละเรื่องกับ XL ของ Bimola Velocé นะครับเพราะว่า Velocé เนี่ยจะเป็นหมวกที่มันใบค่อนข้างเล็กเนาะคือผมใส่รู้สึกต่างกันเลยนะครับว่าใบ Bimola เนี่ยมันเล็กกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบกับนวมใหม่ด้วยกันเลยนี่ครับนวมใหม่ของ Bimola Velocé กับนวมใหม่ของKYT นะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเลยนี่ครับความกว้างคือมองอย่างนี้อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันว่ามันข้างในมันแคบกว่านะคือด้วยตัวหมวกเนี่ยมันเชลเล็กกว่าเยอะนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่ข้างในมันน้อยนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่ากว้างกว่าเยอะมากใส่แล้วไม่บีบไม่อะไรเลยนะครับจริงๆอยากได้สักไซส์ L ด้วยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบหมวกที่มันบีบนิดนึงครับครับนิดนึงเวลาใส่จะไม่รู้สึกว่ามันเคว้งนะครับจะได้รู้สึกว่ามันโยกเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็แน่นอนครับได้เป็นสาย IDD Link นะครับก็ KYT ตัวนี้ได้เป็น DD Link นะครับ NFR Falcon ก็ได้เป็น DD Link นะครับแล้วก็ Falcon ก็จะมีออปชันในเรื่องของปั๊มลมเพิ่มด้วยนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับของเวนอมแบบ Full Face จะเป็นกิปล็อกนะครับแต่ว่าเป็นกิปล็อกที่ค่อนข้างดีอ่ะผมรู้สึกว่ามันดีกว่า Bimola หรือว่าเลียวที่ผมเคยใช้มานะกิปล็อกของ KYT เนี่ยก็จะมีแผ่นปิดใต้คางมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าแผ่นปิดใต้คางจะค่อนข้างบางแล้วก็สามารถดึงออกได้นะครับเวลาซักอะไรจะง่ายหน่อยจะแตกต่างจาก Bimola นึงเพราะว่า Bimola เนี่ยจะดึงออกไม่ได้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำออกมาให้มันดึงออกไม่ได้นะครับแต่มันก็ดีแหละมันจะได้ไม่หายแต่ว่ามันจะมีข้อเสียในเรื่องของตอนถอดซักล้างทำความสะอาดนะครับมันถอดไม่ได้อะบิโมล่านะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ถอดได้นวมถ้าเทียบกับบิโมล่าเนี่ยก็พอๆกันนะผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันนิ่มกว่าเพราะว่าบิโมล่าก็ใช้มานานแล้วรู้สึกใบนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับรู้สึกได้แค่ถึงความที่ว่ามันหลวมกว่านิดนึงนะก็เลยรู้สึกว่าใบนี้มันนิ่มกว่าแต่จริงๆก็น่าจะพอๆกันนะครับสายคางก็เป็นนวมๆด้วยนะรู้สึกว่านิ่มดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าดีลิงก็ค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับจะใส่ลำบากนิดนึงจริงๆแล้วก็ใส่ที่มันยาวๆหน่อยนะครับแต่ว่าข้อเสียของยาวเลยก็คือมันก็ค่อนข้างเกะกะนะอันนี้ไม่ใช่อันบ็อกนะครับเพราะว่าอันนี้ผมได้มาสักประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับก็ใช้มาสึกออกไปข้างนอกประมาณ 2-3 ทีแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของลมในเรื่องของอะไรเงี้ยส่วนตัวผมขี่รถไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ผมขี่อยู่ประมาณแค่สัก100นึงอะไรเงี้ย120บ้างอะไรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคหมวกไม่สายไม่อะไรนะครับแต่เรื่องเสียงลมเนี่ยอาจจะมีเข้าบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าหมวกไงแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่หมวกที่มันในเรื่องเก็บเสียงลมอะไรขนาดนั้นแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเสียงลมด้วยนะครับเสียงลมมันก็อยู่ในระดับที่โอเคไม่ได้ดังจนน่ารำคาญเท่าไหร่นะครับก็ในเรื่องของตัวเมาส์การ์ดนะครับอันนี้ผมยังไม่ทดสอบตอนเช้าหรือว่าตอนอะไรที่มันอากาศเย็นๆนะก็รู้สึกว่ามันก็มีฝ้าขึ้นนะเพราะว่าไอ้แผ่นตัวนี้มันกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะแผ่นมันค่อนข้างเล็กนะครับโอเคผมลืมอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยข้างนอกดูช่องลมดูดีไซน์หมวกไปแล้วนะแล้วก็นวมก็ให้ดูไปแล้วดูอะไรอีกโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปรียบเทียบแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะลองเปรียบเทียบดูกับ Bimola Velocé ดูนะครับในคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนผมชอบสไปเลอร์มากเลยสไปเลอร์เดิมอะนะครับผมว่าทรงมันสวยดีนะครับอันนี้ก็เป็นลายโจรสลัดนะครับก็เป็นลายหัวกะโหลกแล้วก็พกผ้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอต้องลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวหมวก KYT NFR นะครับโอเค